ยังมีเหตุยิงกันเหมือนกันนะครับตำรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ก่อเหตุยิงคู่อริหลังจากที่ถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายกรณีที่เดินทางเข้าโรงเรียนที่กองบังคับการปราบปรามถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองเบื้องต้นนะครับทหารเตรียมเดินทางเข้าร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้มีอิทธิพลครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางคุมตัวนายพิเศษรัตนงานแกนนำกลุ่มวินจักรยานยนต์หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรัชดาภิเษกมาสอบปากคำครับหลังจากที่ก่อเหตุใช้อาวุธขนาด11มิลลิเมตรยิงนายนิติพงษ์จิระเพื่อนร่วมวินจักรยานยนต์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเป็นเหตุให้นายนิติพงษ์ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าขวาซึ่งนายพิเศษผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเองแล้วก็พวกได้ไปร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อนพร้อมกับเพื่อนร่วมบินรถจักรยานยนต์ครับเพื่อที่จะให้ดำเนินคดีกับนายพุทธิเศษสร้อยสุวรรณที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจสังกัดกองปราบรีดไถเงินค่าคุ้มครองจากนั้นนายนิติพงษ์จิระและก็พวกได้มาข่มขู่ก่อนแล้วก็พยายามที่จะทำร้ายร่างกายซึ่งตัวเองก็ได้ชักปืนออกมาข่มขู่ก่อนที่จะยิงป้องกันตัว1นัดตำรวจระบุว่าจากการตรวจสอบโทรศัพท์กลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพบว่านายผู้ที่เสซึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจยศซึ่งอ้างว่าเป็นสารวัตรโจ้นะครับก็ได้ส่งรูปนายพิเศษให้กับนายนิติพงษ์และก็พวกเพื่อเป็นการชี้เป้าอย่างไรก็ตามก็เตรียมเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำอีกครั้งซึ่งในเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามในช่วงเช้าวันนี้ทหารก็จะเดินทางไปร้องทุกข์กล่าวโทษนายผู้ที่เสพสร้อยสุวรรณที่กองบังคับการปราบปรามหลังจากที่พบว่านายผู้ที่เสพกับพวกตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลครับ